ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไทรอัมป์ในการเตรียมแผนจับมือกับบาจาร์ดแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของอินเดียเพื่อพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกขนาด500ถึง650ซีซีปะทะกับ Royal Enfield รวมถึงการจับตลาดบิ๊กไบค์ในเอเชียที่ขณะนี้มีการเติบโตสูงมากขึ้นเรื่อยๆภายหลังการเปิดตัวของ Royal Enfield รุ่น Interceptor 650ในราคา 213,000 บาทและ Continental GT 650 221,000 บาทในงาน Motor Expo 2018ที่ผ่านมาผลปรากฏว่ายอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายด้วยเครื่องยนต์2สูบเรียงบล็อกใหม่ Single Overhead Camshaft 4วาล2วาล์วต่อสูบ648ซีซีให้กำลังสูงสุด47แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาทีด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นให้ความคลาสสิกอย่างแท้จริงพร้อมเครื่องยนต์บล็อกใหม่ต้องบอกเลยครับว่า Royal Enfield นั้นได้เจาะตลาดได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงนับจากนี้ไปในส่วนของ Triumph เองนั้นก็คือเจ้าพ่อแห่งวงการรถสปอร์ตคลาสสิกมองเห็นโอกาสครับว่าตลาดบิ๊กไบค์ในเมืองไทยและในเอเชียมีการเติบโตที่สูงมากเพียงแต่ว่ากำลังซื้อยังไปไม่ถึงรุ่นใหญ่อย่างเช่น Street Twin Street Scrambler Bonneville T100 T120 รวมถึง Speed Twin ที่มีราคามากกว่า 400,000 ขึ้นไปถึง 600,000 บาทดังนั้นเพื่อเป็นการขยายตลาดให้กับ Triumph เองในอนาคตจึงได้มีการเตรียมแผนจับมือกับ Bajaj พัฒนาเครื่องยนต์500ถึง650 cc ออกมารองรับตลาดมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางเพื่อท้าชนกับ Royal Enfield ที่ได้พัฒนาออกมาก่อนหน้าดังนั้นการแข่งขันในกลุ่มนี้ต้องบอกเลยครับว่าห้ามกระพริบตาถ้าโชคดีปลายปีนี้ที่งาน IGMA Show 2019เราได้เห็น Triumph Street Twin 500หรือ650 cc ก็เป็นได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ